โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่วิทยาศาสตร์ป .4 นะครับวันนี้ครูบันทึกวิดีโอให้นะครับสําหรับนักเรียนที่ไม่ได้เข้ามาเรียนนะครับเราจะไปเรียนในหนังสือสํารวจโลกของพืชนะครับในหน้า42นะครับนักเรียนที่จะเข้ามาเรียนนะลูกขอให้ไปที่หนังสือสำรวจนะครับสำรวจโลกของพืชนะครับเล่มสีเขียวแล้วลูกนะหน้า42นะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องดอกนะครับเรามาดูส่วนประกอบของดอกก่อนนะครับว่าดอกภาษาอังกฤษใช้คำว่า flower นะครับดอกเป็นโครงสร้างที่พืชใช้ในการ ขยายพันธุ์นะครับหรือใช้ในการที่จะทําให้ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมคือขยายพันธุ์ไปยังรุ่นอีกถัดไปนะครับเรามาดูส่วนประกอบของดอกนะครับว่าดอกมีส่วนประกอบอะไรบ้างมาช่วยคุณครูเขียนคําศัพท์นะครับในที่นี้นะครับในพืชดอกเนี้ยนะครับหรือเราจะเรียกว่า flower plant นะครับเด็กๆเขียนตรงเหนือภาพก่อนลูกว่า flower plant นะครับก็คือพืชดอกนะครับก็บอกแล้วว่าพืชดอกก็จะต้องมีดอกใช่ไหมครับมาดูนะครับโครงสร้างของดอกซึ่งประกอบด้วย4ส่วนหลักๆนะครับโดยเราถือว่ามันเป็นส่วนที่สำคัญและจำเป็นในการสืบพันธุ์นะครับก็คือดอกนะครับเรามาดูคำศัพท์แรกนะครับโครงสร้างดอกไล่มาจากด้านนอกสุดก็คือกลีบเลี้ยงนะครับกลีบเลี้ยงเราจะเรียกว่าซีปอเขียนลงไปนะครับต่อไปกลีบดอกเราจะเรียกว่าพีทอลพีทอลคือกลีบดอกนะครับแล้วก็เกสรตัวผู้นะครับเราจะเรียกว่าสตาเมนโอเคนะครับต่อไปเกสรตัวเมียเราจะเรียกว่าพิสติลนะครับเกสรตัวเมียจะเรียกว่าพิสติลโอเคนะครับนี่คือส่วนประกอบของดอกนะครับมีกลีบเลี้ยงซีปอลกลีบดอกพีทอลสตาเมนเกสรตัวผู้แล้วก็พิสติลเกสรตัวเมียนะครับซึ่งอาจารย์ขอเพิ่มหน่อยนะเกสรตัวเมียเนี่ยมันก็ยังจะมีส่วนประกอบย่อยๆนะครับก็คือชี้หน่อยครับตรงนี้เราเรียกว่าเด็กๆเขียนเพิ่มนะโอวารีก็คือรังไข่โอวารีนะครับภาษาไทยเรียกว่ารังไข่ภาษาไทยเราใช้คำว่ารังไข่นะครับและข้างในก็จะมีไข่อ่อนนะครับเด็กๆเขียนชี้ไว้หน่อยครับอันนี้ไข่นะที่จะชี้เหลืองๆเนี้ยเราจะเรียกว่าโอวุ้นก็คือไข่อ่อนนะลูกนะไข่อ่อนนะครับและยังมีก้านชูเกสรตัวเมียนะครับก้านชูเกสรตัวเมียเนี้ยเราจะเรียกว่านะครับสไตล์สไตล์คือการชูเกสรตัวเมียนะครับตรงยอดชูเกสรตัวเมียตรงถ้าตรงยอดนะลูกจะมีน้ำตาลมีน้ำเหนียวอยู่เราจะเรียกว่าสติกมาสติกมา อันนี้คุณจะเรียกว่ายอดเกสรตัวเมียนะครับยอดเกสรตัวเมียนี่คือส่วนประกอบของ flower plant ก็คือส่วนประกอบของพืชดอกนะครับเหลืออีกก้านชูดอกก็ยังจะมีก้านนะครับเขาเรียกว่าก้าน
ชูดอกนะครับเราจะเรียกว่าพีดังเคิลภาษาอังกฤษนะพีพีดังเคิลส่วนตรงนี้นะครับแต่ใกล้ๆตรงนี้เราจะเรียกว่าฐานรองดอกจะเรียกว่ารีเซปตาเคิลอันนี้สำคัญนะมันเจริญไปเป็นผลเทียมหลายชนิดรีเซปตาโคเราจะเรียกว่าฐานรองดอกเติมลงไปให้ครบนะครับแต่ถ้าส่วนประกอบหลักๆเนี่ยมันจะมีอยู่4ส่วนที่เป็นภาพไฮไลท์สีเหลืองๆใช่ไหมลูกก็จะมีกลีบเลี้ยงนะครับเราเรียกว่าซีป้อกลีบดอกเราเรียกว่าพีท่อสตาเมนนะครับก็คือเกสรตัวผู้แล้วก็พิสติลเกสรตัวเมียให้จำดีๆว่าเกสรตัวเมียจะมีส่วนประกอบย่อยๆหนึ่งคือสไตล์ก้านชูเกสรตัวเมียเห็นสไตล์ไหมลูกสไตล์ก้านชูอาจารย์จะเรียกว่าก้านชูเกสรตัวเมียแล้วก็ยอดเกสรตัวเมียนะครับเราจะเรียกว่าสติกมาส่วนรวมทั้งหมดนี้เราจะเรียกว่าพิสติลนะครับนี่คือส่วนประกอบของดอกนะครับ4ส่วนที่สำคัญนะครับเราก็จะมาไล่กันภาษาอังกฤษไล่จากด้านนอกเข้าไปด้านในสุดนะครับเรียงเลยนะลูกด้านนอกสุดก็คือซีป้อกลีบเลี้ยงต่อไปข้างในกลีบดอกพีท่อแล้วตามมาด้วยสตาเมนและด้านในสุดคือสติกมาเกสรตัวเมียที่ยาวยื่นออกไปเหนือกลีบดอกนะลูกนั่นคือพิสติลหรือเกสรตัวเมียนะครับเราได้แล้วนะครับการเรียงจากด้านนอกนักเรียนเขียนนะเรียงจากนอกเข้าไปในสุดนะครับอะไรบ้างครับเริ่มจากซีปอกีบเลี้ยงต่อไปครับพีท่อกีบดอกต่อไปครับเกสรตัวผู้สตาเมนเขียนไว้นะครับเผื่อข้อสอบให้เรียงและในสุดก็คืออันนี้ไม่พอนะอาจารย์เขียนตรงนี้นะในสุดก็คือพิสติลครับเกสรตัวเมียเขียนนะครับนอกสุดซีปอกีบเลี้ยงถัดเข้าไปพีท่อกีบดอกสตาเมนเกสรตัวผู้และในสุดที่อาจารย์ไฮไลท์สีเขียวๆนะครับก็คือพิสติลก็คือเกสรตัวเมียนั่นเองนะครับโอเคนะครับอันนี้ครัวไปให้เรียงจากนอกเข้าไปในสุดนะครับนอกไปในนะครับไปหน้า43มาดูส่วนประกอบของดอกแต่ละส่วนครับอันที่1นอกสุดเนาะดูไฮไลท์สีเขียวซีโป้ก็คือกลีบเลี้ยงเป็นส่วนที่อยู่นอกสุดมีลักษณะเป็นกลีบเล็กๆนะครับเจริญเปลี่ยนแปลงมาจากดูนะเปลี่ยนแปลงมาจากอะไรเปลี่ยนแปลงมาจากใบมักมีสีเขียวทำหน้าที่ของเขาก็คือทำหน้าที่หุ้มดอกตูมป้องกันอันตรายจากแมลงหรือศัตรูพืชและยังช่วยป้องกันการระเหยของน้ำจำไว้นะกลีบเลี้ยงมีหน้าที่หลายอย่างนะลูกเนาะทำห่อหุ้มป้องกันอันตรายให้กับดอกตูมป้องกันอันตรายจากแมลงช่วยป้องกันการระเหยของน้ำนะครับต่อไปลูกกลีบดอกพีท่อเป็นสัตว์ที่เป็นชั้นที่ถัดจากกลีบเลี้ยงเข้าไปกลีบดอกส่วนใหญ่จะมีสีสันสวยงามบอกแล้วว่ามันจะมีสีสันสวยงามสีสันสวยงามนี่แหละมันช่วยอะไรครับล่อแมลงเพื่อให้ผสมเกสรนะครับล่อแมลงสีสันสวยงามเนี่ยมันจะช่วยล่อแมลงมาให้ผสมเกสรนะครับบางอันก็จะมีกลิ่นหรือต่อมน้ําหวานบริเวณโคนของกลีบดอกนะครับอันนี้คือพีท่อนะครับเรามาเติมคำศัพท์ภาษาอังกฤษหน่อยครับก่อนที่จะไปข้อที่3ก้านชูเกสรตัวผู้มีด้วยก้านชูเกสรตัวผู้เราจะเรียกว่ามาดูนะครับเราจะเรียกว่าฟิลาเมนต์เติมให้คุณหน่อยนะครับอันนี้ฟิลาเมนต์อันนี้ก้านชูเกสรตัวผู้นะ
ฟิลาเมนต์อัปเรโนเห็นไหมตรงยอดของเกสรตัวผู้จะมีอัปเรโนเราจะเรียกว่าแอนเธอร์นะครับเขียนไหมนะลูกแอนเธอร์ ANTHER แอนเธอร์ต่อไปครับก้านชูเกสรตัวเมียเราจะเรียกว่าสไตล์สไตล์ออกเสียงว่าสไตล์นะครับโอเคนะออกเสียงว่าสไตล์รังไข่เราจะเรียกว่าโอวารีโอวารีคือรังไข่นะออวุ้นคือไข่อ่อนลูกออวุ้นทับศัพท์ภาษาอังกฤษลงไปออวุ้นนะครับก็คือภาษาไทยอาจจะใช้คำว่าไข่อ่อนก็ได้ลูกนี่สำคัญครูบอกแล้วว่าตรงฐานรองดอกนี่มันเจริญไปเป็นผลเทียมหลายชนิดอันนี้เราจะเรียกว่ารีเซปตาโครีเซปตาโคนะครับจดคำศัพท์นะครับจะเสร็จแล้วนะครับครูไปที่ข้อที่3ลูกสตาร์เมนก็คือเกสรตัวผู้นะครับเราเรียกว่ามันเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศผู้ในดอกหนึ่งจะมีหลายอันนะครับจะมีเกสรตัวผู้นี่หลายอันแบ่งเป็น2ส่วนจริงๆเกสรตัวเมียอาจจะมีอันเดียวแต่ตัวผู้นี้จะมีหลายอันเรามาดูครับนี่คือส่วนประกอบของเกสรตัวผู้ก็จะมีอัปเรโนภาษาอังกฤษเราเรียกว่า anther เขียนอีกครับนักเรียน anther ละอองเรโนนะครับจะมีละอองเรโนนะครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่า pollen grain นะครับละอองเรโนนะครับ pollen pollen grainโอเคนะครับส่วนก้านชูอัปเรโนเราจะเรียกว่าก้านชูอัปเรโนเราจะเรียกว่าฟิลาเมนต์นะครับเขียนไว้นะฟิลาเมนต์เขียนนะครับฟิลาเมนต์ครบแล้วนะลูกนะก้านชูอัปเรโนหรือเรียกว่าก้านเกสรตัวผู้อัปเรโนมีลักษณะเป็นอัปหรือภูโดยทั่วไปจะมี2ลูปหรือ2ภูนะครับเห็นไหมลูกมี2อันนี้ติดกัน2ภูภายในจะมีละอองเรโนเนี่ยละอองเรโนที่เราเรียกว่าโพลินเกรนนะครับที่มีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆนะครับมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กคล้ายผงมีสีเหลืองโดยละอองเรโนนี่ละอองเรโนทําหน้าที่อะไรสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ครับเขียนไว้อีกหน่อยละอองเรโนเราเรียกว่าโพเลนเกรนนะครับโพลินเกรนละอองเรณูจะทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นะครับสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นะครับเป็นนะจบแล้วนะครับไปดูข้อที่4เกสรตัวเมียหน้า44ลูก
เกสรตัวเมียหรือพิสติลเป็นอวัยวะสืบพันธุ์เพศเมียทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียนะครับแบ่งเป็น3ส่วนมีอะไรบ้างลูกยอดเกสรตัวเมียอาจารย์อภัยได้สอนไปแล้วคืออะไรนะลูกทวนภาษาอังกฤษหน่อยสติกมาสติกมาสำคัญนะลูกนะคำศัพท์สำคัญสติกมาคือยอดเกสรตัวเมียยอดเกสรตัวเมียต่อไปครับก้านชูเกสรตัวเมียเราจะเรียกว่าสไตล์รังไข่เราจะเรียกว่ามาดูรังไข่นะรังไข่เราจะเรียกว่าโอวารีโอวารีไข่อ่อนเราจะเรียกว่าโอวุ้นนะครับทีนี้อาจารย์อภัยจะให้วาดภาพเพิ่มนิดนึงหลังจากนั้นนะครับเมื่อรังไข่เขาเจริญเติบโตอาจารย์จะขยายรังไข่นะอันนี้คือโอวารีเนาะโอวารีเรามาดูว่าภายในรังไข่มีกี่เซลล์เดี๋ยวอาจารย์จะพาวาดนะครับในรังไข่มันจะมีอยู่7เซลล์ข้างบนเนี้ย3เห็นไหมลูกอย่างละหนึ่งเดียวเคียข้างล่างนะครับ3นะครับและตรงกลางเป็นเซลล์ใหญ่ๆแต่มี2จุดนะนักเรียนว่า2จุดก็คือ2นิวเคลียสนะครับเราจะมาดูแต่ละส่วนเอ๊ะอันนี้เรียกว่าอะไรนะครับ3อันข้างบนนี้นะครับอาจารย์จะเรียกว่าแอนตี้โพเดลเราจะเรียกว่าแอนตี้โพเดลอันนี้คือที่มี2นิวเคลียสนะตรงนี้เราจะเรียกว่าโพลาร์นิวเคลียสหรือโพลาร์นิวคลีอายนะครับเราจะเรียกว่าโพลาร์นิวเคลียสนะครับหรือโพลาร์นิวคลีอายเขียนกับลูกโพลาร์นิวคลีอายอันนี้เด็กๆจำเพิ่มหน่อยนะครับส่วนตัวข้างล่างนะครับจุดนี้แทนนิวเคลียสนะลูกนะข้างล่างอันตรงกลางเนี้ยนะครับอันนี้นะเราจะเรียกว่าเซลล์ไข่อันนี้แหละคือเอกเซลล์ที่จะไปผสมพันธุ์นะครับเอกเซลล์นะครับส่วน2อันนี้ก็จะเรียกว่าซินเนอร์จิตสองอันนี้ฝากเด็กๆวาดด้วยนะลูกนะเราเรียกว่าซินเนอร์จิตโอเค อันนี้หรือถ้านักเรียนไม่วาดใหม่นักเรียนอาจจะไปเติมลงในนี้ก็ได้ลูกข้างบนนี้มี3เซลล์ใช่ไหมลูก3เซลล์โอเคนะตรงกลางนะครับมีอยู่2จุดแล้วข้างล่างทั้งหมดลองนับสิลูกมีกี่เซลล์ข้างในมี7เซลล์ใช่ไหมลูก3 4 5 6 7ภายในรังไข่ของพืชตัวเมียเนี่ยลูกภายในรังไข่ของเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียเนี่ยจะมีเซลล์อยู่7เซลล์ข้างบน3เซลล์เรียกว่าแอนติโพเดลข้างล่างนะครับข้างล่างที่อยู่ตรงกลางตัวนี้สำคัญคือเอกเซลล์นะครับเรามาดูตำแหน่งที่ไปปฏิสนธินะลูกดอกจันไว้ครับอาจารย์จะเขียนว่าตำแหน่งที่เกิดปฏิสนธิปฏิสนธิคือการที่enter และองเรณูของเกสรตัวผู้ไปตกที่ยอดเกสรตัวเมียนะครับการปฏิสนธิจะเกิดขึ้นที่ดอกจันไว้เกิดขึ้นที่นี่ครับที่อาจารย์ใส่ดอกจันไว้นะตำแหน่งที่ครูกากบาทไว้2ดอกจันนี้คือตำแหน่งที่มีการปฏิสนธินะครับหรือตรงที่มีเซลล์สืบพันธุ์เข้าไปผสมกันนั่นเองนะลูกนะถ้าถามว่าภายในรูปรังไข่เนี้ยนะครับตำแหน่งไหนที่มีการปฏิสนธิก็ตามที่ครูอภัยชี้ให้ดูนะครับตำแหน่งไหนที่มีการ
ปฏิสนธิอันนี้นักเรียนจะต้องรู้นะครับตำแหน่งที่มีการปฏิสนธินะครับตำแหน่งที่มีการปฏิสนธิก็คือบริเวณโพลาร์นิวคลีอายกับเอกเซลนะครับโพลาร์นิวคลีอายกับเอกเซลเป็นตำแหน่งที่มีการปฏิสนธินะครับดังนั้นตัวนี้สำคัญที่สุดเลยนะลูกนะเป็นตำแหน่งที่มีการปฏิสนธินะครับโอเคเดี๋ยวให้วาดก่อนนะครับOkay.
จดเสร็จแล้วนะครับอาจารย์ปาไปดูส่วนอื่นๆครับส่วนอื่นๆของดอกมีหน้าที่ต่างๆดังนี้นะครับPedunculeเห็นไหมลูกก้านดอกดูภาษาอังกฤษ Pedunculeก็คือก้านดอกก็จะทําหน้าที่ชูดอกแล้วก็เชื่อมดอกกับกิ่งหรือลําต้นนะครับส่วนอันนี้สําคัญที่สุดเลยนักเรียนดอกจันไว้ Receptacle หรือฐานรองดอกนะครับเป็นส่วนที่รองรับกลีบดอกนะครับกลีบเลี้ยงเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียนะครับรีเซปตาโคเนี่ยเขียนไม่หน่อยยังสามารถนะครับเจริญไปเป็นผลเทียมได้เจริญไปเป็นผลเทียมผลเทียมในที่นี้คือผลที่ได้ผลที่ไม่ได้เจริญมาจากรังไข่ เราเรียกว่าผลเทียมนะครับผลที่ไม่ได้เจริญมาจากโอวารีเราเรียกว่าผลเทียมเช่นผลของอะไรวงเล็บหน่อยครับผลเนื้อผลนะครับเนื้อผลของฝรั่งอย่างเงี้ยครับชมพู่อย่างเงี้ยลูกแอปเปิลอย่างเงี้ยครับนะครับอันนี้เนื้อผลที่เรากินอ่ะเป็นเนื้อเราเรียกว่าเป็นผลเทียมนะครับเนื้อที่เรากินมันเจริญมาจากฐานรองดอกหรือรีเซปตาเคิลเด็กๆก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมมาว่าเมื่อสแตมไปกินฝรั่งนะครับน้ำหอมไปกินชมพู่นะครับใจจริงไปกินแอปเปิลนะครับทุกคนล้วนแต่กินอะไรครับเนื้อของแอปเปิลผลเทียมนะครับเนื้อของแอปเปิลนั้นเป็นผลเทียมซึ่งเจริญมาจากอะไรครับความรู้เพิ่มเติมที่อาจารย์ให้นะวันนี้ก็คือเจริญมาจากฐานรองดอกหรือรีเซปตาโคนะครับเจริญมาจากฐานรองดอกหรือรีเซปตาโคนะครับไปต่อนะครับต่อไปการจำแนกชนิดของดอกนะครับเรามาดูเลยในหน้า45ลูกการจำแนกชนิดของดอกก็จะมีดอกสมบูรณ์เพศเรามาดูนะเขามีเงื่อนไขอะไรในการที่จะเรียกว่าดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศนะครับดอกสมบูรณ์เพศคือดอกที่มีลักษณะอย่างไรเด็กๆต้องจำนะตัวเนี้ยถ้าเราจะเรียกว่าดอกสมบูรณ์เพศจะต้องเป็นดอกที่มีทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียในดอกเดียวกันนะครับจะต้องมีทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียในดอกเดียวกันนะครับ ในดอกเดียวกันอันนี้จำไว้ดีๆนะลูกนะดอกสมบูรณ์เพศกับดอกไม่สมบูรณ์เพศเอาล่ะดอกสมบูรณ์เพศเราจะใช้คำว่า perfect flower นะครับดอกสมบูรณ์เพศเราจะใช้คำว่า perfect flower นะครับโอเคนะเรามาเขียนคำศัพท์กันก่อนดอกสมบูรณ์เพศเราจะใช้คำว่าperfect flower เขียนคำศัพท์ลงไปครับดอกสมบูรณ์เพศนะครับ perfect flower นะครับอันนี้คือดอกสมบูรณ์เพศนะต่อไปดอกไม่สมบูรณ์เพศ จะมีคำศัพท์เรียกแตกต่างกันนะดอกไม่สมบูรณ์เพศเราจะเรียกว่า imperfect flower นะครับเขียนลงไปลูกคำศัพท์อันที่สองนะเราจะใช้คำว่า imperfect flower อันนี้คำศัพท์ภาษาอังกฤษจำดีๆนะครับดอกสมบูรณ์เพศจะใช้คำว่า perfect flower ไม่สมบูรณ์เพศจะใช้คำว่า imperfect flower นะครับอันนี้คือ imperfect นะไม่สมบูรณ์เพศส่วนดอกสมบูรณ์เพศเราจะใช้คำว่า perfect flower นะครับเรามาดูเงื่อนไขการที่เราจะเรียกว่าดอกสมบูรณ์เพศไม่สมบูรณ์เพศนั้นเราดูยังไงนะครับมาดูนะ การที่เราจะเรียกว่า
สมบูรณ์เพศไม่สมบูรณ์เพศนั้นเราดูอย่างไรนะครับอันนี้เด็กๆจะต้องทำความเข้าใจนะครับสมบูรณ์เพศไม่สมบูรณ์เพศเราจะเรียกว่านะครับการที่สมบูรณ์เพศหรือไม่สมบูรณ์เพศเราจะ ดูที่ไหนครับมาดูถ้าสมบูรณ์เพศเนี่ยเอาสมบูรณ์เพศก่อนนะ perfect flower เนี่ยเขาจะดูที่เงื่อนไขดูถ้าสมบูรณ์เพศจะต้องมีเกสรตัวผู้นะครับและเกสรตัวเมียนะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันเน้นนะต้องอยู่ในดอกเดียวกันมีทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียในดอกเดียวกันเช่นกุหลาบลิลลี่บัวนะครับพวกนี้เป็นดอกสมบูรณ์เพศนะครับเป็นดอกสมบูรณ์เพศนะไปต่อนะจากนั้นนะครับดอกไม่สมบูรณ์เพศครับคือมีแค่เกสรตัวผู้หรือเกสรตัวเมียพูดง่ายคือมีแค่เพศเดียวนะลูกในดอกนั้นนะครับคือมันจะพูดง่ายจะเป็นแยกดอกตัวผู้ดอกตัวเมียจําดีๆนะอาจารย์จะไฮไลท์ให้ไว้สีฟ้านะต้นบวบนี่ลูกเป็นดอกไม่สมบูรณ์เพศนะก็คือบวบมันจะแยกดอกตัวผู้ดอกตัวเมียเข้าใจไหมครับถ้าไม่มีเกสรตัวผู้และตัวเมียในดอกเดียวกันเราจะเรียกว่า imperfect flower นั่นก็คือดอกไม่สมบูรณ์นะครับเราจะเรียกว่าดอกไม่สมบูรณ์เพศนะครับไม่ใช่ไม่สมบูรณ์ดอกไม่สมบูรณ์เพศต้องใส่คําว่าไม่สมบูรณ์เพศนะครับคือในหนึ่งดอกเช่นต้นบวบแล้วก็ใครอีกฟักทองอย่างนี้ลูกฟักทองมะพร้าวแตงกวาพวกเนี้ยแยกดอกตัวผู้แล้วก็แยกดอกตัวเมียนะครับแยกดอกตัวผู้แล้วก็ดอกตัวเมียเราเรียกว่าดอกไม่สมบูรณ์เพศจำภาษาอังกฤษครับอ่านพร้อมกัน imperfect flower แต่ถ้าดอกสมบูรณ์ใช้คำว่าอะไร perfect flower โอเคไหมครับดอกไม่สมบูรณ์ใช้คำว่า imperfect flower นะครับถ้าดอกสมบูรณ์จะใช้คำว่า perfect สมบูรณ์เพศลูกอาจารย์พูดผิดสมบูรณ์เพศเราจะเรียกว่า perfect flower ดอกไม่สมบูรณ์เพศจะใช้คำว่า imperfect flower แตกต่างนะครับอย่าไปพูดคำว่าดอกไม่สมบูรณ์เฉยๆนะต้องพูดให้จบว่าดอกไม่สมบูรณ์เพศเงื่อนไขกติกามีอยู่ว่าดอกสมบูรณ์เพศจะต้องมีทั้งเกสรตัวผู้ตัวเมียในดอกเดียวกันนะครับแต่ถ้าดอกที่แยกดอกตัวผู้ดอกตัวเมียเช่นอะไรครับมีตำลึงเนาะเพิ่มมาด้วยลูกตำลึงนะครับตำลึงก็เป็นดอกไม่สมบูรณ์เพศคือแยกดอกตัวผู้ตัวเมียนะครับแตงกวามะพร้าวฟักทองต้นบัวพวกนี้เป็นดอก imperfect flower ดอกไม่สมบูรณ์เพศนั่นเองโอเคไหมครับอยากให้ดูดอกข้าวโพดดอกข้าวโพดมีตัวอย่างเนาะฝั่งนี้เป็นเพศผู้เห็นไหมครับเพศผู้ก็จะมีแอนเทอร์ติดอยู่ตามดอกนี่เห็นไหมครับส่วนตัวเมียก็จะมีไหมข้าวโพดเห็นไหมครับตัวที่เป็นเส้นใยเนี่ยครับเมื่อแอนเทอร์ตกลงมาก็จะตกลงมาตรงเกสรเพศเมียตรงไหมข้าวโพดเนี่ยมันจะรองรับอะไรลูกมันจะรองรับแอนเทอร์นะครับรองรับแอนเทอร์นะครับยิ่งมีไหมเยอะโอกาสที่จะปฏิสนธิแล้วก็ได้ฝักข้าวโพดที่เม็ดเต็มฝักเนี้ยลูกนะครับก็คือนั่นแหละคือจำไว้นะฝักข้าวโพดที่มีไหมมันเป็นเส้นๆตรงหัวของฝักข้าวโพดนะคือเป็นส่วนหนึ่งของเกสรตัวเมียนะครับของเพศเมียส่วนดอกมันอยู่ข้างบนอ่ะนะครับที่เป็นติดอยู่กับก้านดอกนะครับนั้นคือแอนเทอร์คืออัปเรโนของเกสรเพศผู้นะครับดอกฟักทองเห็นไหมดอกตัวเมียถ้าเป็นดอกตัวเมียก็จะมีดูดอกตัวเมียของฟักทองเพศเมียเห็นไหมมันจะมีรังไข่อยู่ข้างล่างเห็นไหมที่จะเจริญไปเป็นผลส่วนดอกเพศผู้ไม่มีนะเห็นตรงฐานมันไหมครับไม่มีนะครับอันนี้คือดอกเพศผู้นะครับโอเคนะเราไปหน้า46นะครับจิตกรรมนะครับศึกษาส่วนประกอบนะครับของดอกชนิดต่างๆนะครับอันนี้เขามีจิตกรรมให้
เราศึกษาจากวิดีโอนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันเนาะศึกษากิจกรรมและส่วนประกอบของดอกนะครับสักครู่นะลูกเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอกันนะครับอาจารย์ส่งลงไปในไลน์แล้วนะครับอันนี้มีเป็นวิดีโอส่วนประกอบของดอกนะลูกกิจกรรมที่9ส่วนประกอบของดอกมีอะไรบ้างนะครับจุดประสงค์ก็คือศึกษาส่วนประกอบนะครับอุปกรณ์ก็มีดอกไม้ชนิดต่างๆนะครับใบมีดโกนสมาร์ทเลนนะครับสังเกตลักษณะภายนอกของดอกนะครับใช้ใบมีดกลนค่อยๆผ่านะครับแต่นักเรียนอย่าไปใช้มีดนะลูกนะเราอันตรายนะครับถ้าทําแลบนี้ต้องอยู่ในการดูแลของครูหรือผู้ปกครองอันนี้คือดอกลินลี่นักเรียนเคยเห็นใช่ไหมลูกดอกลินลี่นะครับดอกลินลี่ก็จะมีเกสรตัวเมียนะครับเกสรตัวผู้อันนี้ดอกบัวมาดูดอกบัวสิอันนี้ดอกบัวมาดูที่เขาจะเลเบลให้เราดูนะครับว่ามีอะไรบ้างต่อไปลองกุดาลูกมาดูเขาศึกษาดอกกุหลาบครับดอกกุหลาบเห็นไหมครับเขาก็จะชี้ส่วนต่างๆมีกลีบดอกกลีบเลี้ยงให้ดูนะครับวิธีการศึกษาส่วนประกอบต่างๆของดอกด้วยสมาร์ทเลนนี้นักเรียนสามารถสั่งซื้อได้ส่วนหนังสือจุฬาก็มีนะครับในเว็บไซต์ Smart Lane แทนกล้องจุลทรรศน์นะครับนี่เราก็จะเห็นส่วนประกอบต่างๆนะครับอันนี้ใช้ Smart Lane นะครับส่วนประกอบของดอกทั้ง3ดอกนะครับเดี๋ยวดูอันนี้ก่อนนะครับแป๊บนึงอันนี้นักเรียนค่อยไปวาดนะครับเห็นนะครับวิดีโอเราก็จบแค่นี้นะครับนักเรียนก็จะเห็นแล้วว่าอาจารย์จะขึ้นบางดอกให้นะครับมาดูซิส่วนประกอบของดอกแต่ละดอกนะครับเอาดอกดินลี่ก่อนนะครับนักเรียนก็มาวาดเนาะส่วนประกอบนะครับที่เขาศึกษาว่ามีอะไรบ้างเด็กๆก็มาวาดลงในกรอบนะครับปึ๊บอันนี้อาจารย์ไผ่ก็ใส่ตรงนี้นะปึ๊บได้แล้วนี่คือดอกลิลลี่นะครับดอกลิลลี่ก็จะมีอะไรครับถ้านักเรียนมาวาดนะครับหลังจากนักเรียนมาตามเรียนทีหลังนะครับให้เขียนภาษาอังกฤษเอานะครับเกสรตัวเมียคืออะไรลูกเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษครับเกสรตัวเมียก็คือ Pistil กลีบดอกก็คือ Petal โอเคนะครับกลีบเลี้ยง Sepal เกสรตัวผู้ Stamen อาจารย์เน้นให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษก่อนนะแล้ววงเล็บภาษาไทยไปดูดอกถัดไปที่เขาพาทำกิจกรรมเมื่อกี้ครับเราไปดูดอกที่สองดอกบัวครับมาดูดอกบัวปึ๊บนักเรียนก็วาดเอานะครับวาดที่เราวาดเท่าที่เราวาดได้นะไม่ต้องสวยงามมากอ่า
โอเคนะครับเราก็มาเติมคำศัพท์ครับดอกบัวก็จะมีกลีบเลี้ยงกลีบเลี้ยงอยู่ตรงนี้เนาะกลีบเลี้ยงอยู่ข้างๆหน้าล่างเนี้ยนะครับกลีบเลี้ยงเราเรียกว่าสีปอฝึกคำศัพท์ไปเรื่อยๆครับเกสรตัวผู้คืออะไรนะลูกสตาร์เมนใช่ไหมครับสตาร์เมนเกสรตัวเมียพิสติลลูกฝึกออกคำศัพท์ออกเสียงคำศัพท์ไปด้วยกลีบดอกนะครับพีทอโอเคนะครับ ดอกอะไรอีกครับอาจารย์ไปนะไปดูกรอบที่เราจะได้วาดอีกครับไปดูดอกที่เขานำมาศึกษาก็จะมีกุหลาบนะครับโอเคเราก็จะมาวาดส่วนประกอบของกุหลาบนะครับอันนี้คือกุหลาบนะครับมาดูกุหลาบหน่อยกุหลาบก็จะมีตรงกลางเห็นไหมตรงกลางจะเป็นเกสรตัวเมียเด็กๆเขียนคําศัพท์ให้หน่อยครับตรงกลางเราจะเรียกว่าเกสรตัวเมียครับพิสติลกลีบดอกพีทอกลีบเลี้ยงซีโปเกสรตัวผู้สตาร์เมนเริ่มจำได้ยังลูก อันนี้คือดอกกุหลาบทีนี้เราจะดูโครงสร้างภายในหน่อยนะครับที่เขาส่องด้วยสมาร์ทโฟนคือส่วนประกอบต่างๆของดอกเรามาดูนะว่าเอ๊ะพอเขาส่องแล้วก็จะมีเขาไปดูข้างในคือเกสรตัวผู้นะครับโอเคนะครับเรามาดูส่วนต่างๆของดอกที่ถ่ายด้วยสมาร์ทเลนนะครับเราก็จะเห็นเนี่ยเห็นไหมลูกตรงสีเหลืองๆเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่าเขียนไหมนะครับตรงเหลืองๆเนี่ยลูกเนี่ยเหลืองๆเนี่ยนี้แหละเขาจะเรียกว่าอัปเรโนลูกเราจะใช้คําว่า enter ก็คืออัปเรโนนะครับ enter ตรงนี้แหละนะครับที่ยอดเกสรตัวเมียนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะเราจะดูยอดเกสรตัวเมียกันนิดนึงนะครับยอดเกสรตัวเมียเนี้ยเราจะเรียกว่าสติกมาสติกมาก็คือยอดเกสรตัวเมีย อาจารย์ก็จะมีคำศัพท์ให้เนาะสัญลักษณ์เพศผู้ให้เรียนเขียนอย่างนี้นะถ้าเป็นสัญลักษณ์นะทึบสัญลักษณ์เพศผู้สัญลักษณ์เพศเมียวงกลมแล้วก็ขีดลงตรงๆนะครับโอเคนะอันนี้เด็กๆก็ไปวาดในหน้า47นะลูกนะวาดอาจจะย่อลงอาจารย์อาจจะขยายใหญ่ขึ้นนะครับในหน้า46นะครับถ้าเราวาดเสร็จแล้วหน้าที่ต่อไปของเราก็คือมาทำอะไรลูกวาดเสร็จแล้วนะมาสรุปในหน้า48ครับคำถามท้ายกิจกรรมนะครับท้ายกิจกรรมส่วนต่างๆของดอกมีลักษณะอย่างไรกลีบดอกเป็นไงครับมีสีสวยงามบางทีมีอะไรด้วยครับถ้าดมดูอาจจะมีกลิ่นหอมแล้วแต่ชนิดนะบางอันก็มีกลิ่นเหม็นนะครับแล้วแต่เกสรเพศผู้นะครับมีไงครับเกสรเพศผู้มีหลายมีหลายอันใช่ไหมครับมีหลายอันนะครับเกสรเพศเมียมีลักษณะคือเราไปดูรูปเมื่อกี้เป็นยังไงนะบางอันก็มีหลายอันใช่ไหมครับเกสรตัวเมียนะครับมีเราบอกตำแหน่งก็ได้ส่วนลักษณะคืออยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางนะครับปลายยอดมีน้ำหวานเหนียวเหนียวนะครับรังไข่อยู่ที่ฐานของดอกมีลักษณะ
เป็นไงลูกเป็นกระเปราะใช่ไหมครับอาจารย์จะเรียกว่าเป็นกระเปราะนะครับเป็นกระเปราะนะครับดอกแต่ละชนิดเหมือนกันหรือแตกต่างยังไงแต่เหมือนกันตรงที่มีส่วนประกอบตรงส่วนประกอบก็คืออะไรบ้างครับกลีบเลี้ยงมีส่วนประกอบครบนะครับที่เรามาศึกษากลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียแตกต่างกันตรงสีดอกใช่ไหมครับสีดอกนะครับจำนวนเกสรตัวผู้และตัวเมียอาจจะไม่เข้ากันโอเคนะครับ นักเรียนก็ไปสรุปนะครับจากการสังเกตดอกมีส่วนประกอบดังนี้เขียนลงไปครับ1มีอะไรบ้าง1นอกสุดคือซีพอกลีบเลี้ยงลูกซีพอ2พีทอกลีบดอก3สตาเมนเกสรตัวผู้สรุปเป็นภาษาอังกฤษได้นะ4อะไรลูกเกสรตัวเมียพิสติลดอกเรามาเติมดอกเอ้าคั่วดอกกุหลาบดอกกุหลาบเป็นดอกวงเอาครับเป็นดอกสมบูรณ์เพศนะครับดอกกุหลาบมีทั้งเกสรตัวผู้ตัวเมียในดอกเดียวกันนะครับเราครูเลือกมาดอกเดียวเนาะดอกกุหลาบเป็นดอกสมบูรณ์เพศครับกดลงไปนะครับโอเคนะครับ ถ้าเด็กจดเสร็จแล้วเรื่องถัดไปนะครับเราจะไปเรียนเรื่องผลนะครับเรื่องถัดไปนะลูกนะเราจะเรียนเรื่องผลนะครับ
อ่ะโอเคครับมาดูผลนะครับผลหรือว่าฟรุชผลเจริญมาจากไหนครับเนื้อผลนะครับผลเจริญมาจากนะครับเขียนว่าเจริญมาจากของภาษาอังกฤษนะโอวารีก็คือรังไข่อันนี้คือผลแท้นะผลคือส่วนที่เปลี่ยนแปลงมาจากรังไข่เห็นไหมลูกอาจารย์ใช้ภาษาอังกฤษว่าโอวารีนะครับโอวารีก็คือรังไข่นะครับที่ปฏิสนธิภายในเมล็ดจะพบว่าเมล็ดทีนี้ลูกเมล็ดเจริญมาจากอะไรครับเราเขียนนะภาษาอังกฤษเมล็ดใช้คําว่า seed เจริญมาจากอะไรครับเจริญมาจากเขียนคํานี้ตรงลูกศรคือ seed เจริญมาจากออวุ้นคือไข่อ่อนครับนี่หนูภาษาอังกฤษโอเคนะทวนครับน้ำหอมสแตมป์ใจจริงไอรีนนะครับนักเรียนที่จะเข้ามาเรียนย้อนหลังนะครับจำไว้ดีๆว่าถ้าถามว่าผลเจริญมาจากอะไรเนื้อผลเนี่ยฟรุตเนี่ยเจริญมาจากโอวารีหรือรังไข่นะครับที่เกิดการปฏิสนธิครูจะมาสอนศัพท์การปฏิสนธินิดนึงนะครับคำว่าปฏิสนธิโอเคนะครับเขียนตรงนี้ก่อนนะครับโอเคนะครับทีนี้อาจารย์จะขออธิบายคำว่าการปฏิสนธิขออธิบายเพิ่มเติมหน่อยนะครับเรามาเขียนคำว่าปฏิสนธิเด็กๆเขียนหัวข้อภาษาอังกฤษก่อนว่าเฟอร์ฝึกอ่านเป็นลูกเฟอร์ FER fertilization เราเรียกภาษาไทยว่าการปฏิสนธินะครับ ซึ่งจะมีสองแบบนะครับการปฏิสนธิก็คือการที่ไข่นะครับเอกใช่ไหมลูกเอกเซลใช่ไหมครับบวกกับอะไรกับอสุจิของพืชหรือว่าสเปิร์มเซลล์นะครับบวกกับสเปิร์มเซลล์นะครับก็จะได้อะไรครับแรกๆนี้จะได้กลุ่มเซลล์ก่อนที่เราเรียกว่าไซโกตนะครับจากนั้นไซโกตก็จะพัฒนาไปเป็นพืชเราจะเรียกว่าต้นอ่อนนะลูกอาจารย์เรียกว่าต้นอ่อนต้นอ่อนก็คือเอ็มบริโอนั่นเองถ้าในคนจะเรียกว่าตัวอ่อนนะครับ อันนี้คือขั้นตอนการปฏิสนธินะเราจะมาดูว่าให้ตำแหน่งที่มีการปฏิสนธิทั่วๆไปคือการที่เซลล์ไข่เนี่ยนะครับสเปิร์มเข้ามาปฏิสนธิกับเซลล์ไข่แล้วได้เซลล์กลุ่มแรกกำลังที่จะพัฒนาไปเราเรียกว่าไซโกตนะครับภาษาไทยไม่มีนะภาษาไทยก็เขียนงี้ลูกไซโกตเลยนะครับไซโกตก็จะพัฒนาไปเป็นต้นอ่อนเราจะรู้จักกันดีต้นอ่อนภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะทุกคนเอมบริโอใช่ไหมครับเฟอร์ติไลเซชันอันดับแรกนักเรียนจะต้องจำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ได้ก่อนลูกการปฏิสนธิหรืออะไรนะครับใจจริงช่วยอ่านนะสแตมน้ำหอมไอรีนนะครับเราจะอ่านว่าภาษาไทยการปฏิสนธิภาษาอังกฤษ fertilization fertilization คืออะไรการที่นิวเคลียสของสเปิร์มเข้าไปปฏิสนธิกับนิวเคลียสเข้าไปผสมใช้ภาษาง่ายเข้าไปผสมกับ
นิวเคลียสของเอกเซลล์หรือว่าเซลล์ไข่นั่นเองนะครับทีนี้ในพืชจะมีอีกศัพท์หนึ่งครับนอกจากคำว่าปฏิสนธิเฉยๆแล้วยังมีศัพท์คำว่าปะเขียนตามคุณนะปฏิสนธิซ้อนครับหรือบางคนก็เรียกว่าปฏิสนธิคู่นะครับ บางทีก็จะเรียกว่าปฏิสนธิคู่ก็ได้นะครับปฏิสนธิซ้อนหรือปฏิสนธิคู่ก็คือการที่ปฏิสนธิสองครั้งนะครับมาดูนะครั้งที่หนึ่งคืออะไรครับเอกเซลล์บวกกับสเปิร์มโอเคไหมครับแล้วพัฒนาไปเป็นตามเดิมครับไซโกต GOTE แล้วไซโกตก็จะพัฒนาไปเป็นเอมบริโอหรือต้นอ่อนนะครับต่อไปครั้งที่สองไม่ได้ปฏิสนธิสเปิร์มไม่ได้ปฏิสนธิกับเอกแล้วนะปฏิสนธิกับโพลาที่อาจารย์สอนไปโพลานิวเคลียสหรือโพลานิวคลีอายบวกยังบวกเหมือนเดิมนะลูกคือบวกกับสเปิร์มแล้วกลายเป็นอาหารที่สะสมไว้เลี้ยงต้นอ่อนในขณะเจริญเติบโตในตอนที่ยังไม่มีใบที่แท้จริงนะลูกนะเราจะเรียกว่าเขียนพร้อมกันครับเอนโดสเปิร์มลูกเห็นไหมนี่แหละสำคัญการปฏิสนธิซ้อนหรือปฏิสนธิคู่เนี่ยคู่ก็คือสองใช่ลูกคือการปฏิสนธิกี่ครั้งครับคำตอบก็คือการปฏิสนธิสองครั้งนะครับเป็นการปฏิสนธิสองครั้งนะครับครั้งที่หนึ่งเอกบวกกับอสุจิหรือสเปิร์มแล้วก็ได้กลุ่มเซลล์ไซโกตไซโกตก็จะพัฒนาไปเป็นต้นอ่อนเราเรียกว่าเอมบริโอถ้าใครอ่านไม่ออกดูตรงนี้นะอันนี้ B นะลูกนะ B R นะนี่ตัว R นะนะเอมบริโอ E M V R Y เอมบริโอนะครับและครั้งที่สองมาดูอีกเหมือนเดิมสเปิร์มไปปฏิสนธิกับโพลานิวคลีอายไปปฏิสนธิกับโพลานิวคลีอายแล้วก็ได้โครงสร้างที่มีชื่อว่าเอนโดสเปิร์มเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูว่าวันนี้ขอเพิ่มเติมก่อนนะเรื่องดอกอาจจะช้าหน่อยอยากให้ดูว่าเอ๊ะอันไหนคือเอนโดสเปิร์มเดี๋ยวเราจะมาดูว่าส่วนไหนที่เรียกว่าเอนโดสเปิร์มนะครับนักเรียนเคยกินเอนโดสเปิร์มของพืชไหมทุกคนเคยกินแน่นอนอาจจะไม่รู้ว่าตรงนั้นคือเอนโดสเปิร์มนะครับอาจารย์อภัยจะส่งรูปให้ดูเดี๋ยวเรามาวาดรูปด้วยกันสักนิดหนึ่งนะครับให้เวลาเด็กๆจดคำว่า fertilization หรือปฏิสนธิก่อนนะครับอาจารย์จะมาบอกว่าส่วนไหนเป็นอะไรของพืชเวลานักเรียนกินนักเรียนจะรู้ว่าอ๋ออันนี้นักเรียนกินเอนโดสเปิร์มนะครับอาจารย์ให้จดก่อนนะครับที่
ถ้าเด็กๆจดเสร็จแล้วนะครับสุดท้ายนะลูกนะครูจะให้ดูว่าเอ๊ะคำศัพท์นี้แหละที่เด็กป .4 ไม่ค่อยรู้ว่าอะไรคือเอนโดสเปิร์มนะลูกนะคำนี้อ่านว่าเอนโดสเปิร์มนะเดี๋ยวอาจารย์เขียนคำอ่านไม่ให้เนาะเอนโดสเปิร์มเรามาเขียนด้วยกันนะภาษาไทยเขียนว่าเอนอ.อ่างนะอ.เอนอ.เอนโดสอเสือเอนโดสเปิร์มลูกรอเรือกระรันแล้วก็มอม้านะตรงนี้คือคำอ่านภาษาไทยนะเอนโดสเปิร์มนะครับอาจารย์จะให้ดูรูปที่วาดนิดนึงนะครับว่าเอนโดสเปิร์มอาจารย์ได้ส่งให้ในไลน์แล้วนะครับรบกวนพวกเรานะครับไปปริ้นแล้วก็ติดใส่สมุดไว้นะลูกนะมาดูว่าผลไม้อะไรนะครับ และโครงสร้างอะไรในรังไข่ที่พัฒนาไปเป็นอะไรบ้างอาจารย์จะให้ดูก่อนอันดับแรกคือรูปนี้นะเด็กๆไปปริ้นติดสมุดเอานะจะได้ไม่ต้องวาดนะครับมาดูก่อนพืชผลเทียมที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าเนื้อผลที่เรากินมาดูก่อนครับนี่คือเนื้อแอปเปิลเนาะอันนี้คือเนื้อแอปเปิลที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองนี่นะมันนี่คือเนื้อที่เนื้อคือฐานรองดอกครับมันเจริญมาจากฐานรองดอกอันนี้เนื้อแอปเปิลนะให้ดูทีอันก่อนส่วนตรงที่อาจารย์ไฮไลท์สีฟ้านะครับตรงนี้เด็กๆครับอาจจะลากวาดเพิ่มตรงนี้คือโอวารี่ตรงนี้คือเนื้อที่แท้จริงนะตรงนี้คือรังไข่จะเจริญไปเป็นเขาเรียกว่าผลที่แท้จริงนะครับมันคือผลที่แท้จริงนะครับแล้วก็เนื้อสตรอเบอรี่ที่เรากินมาดูเนื้อสตรอเบอรี่ที่เรากินหน่อยที่อาจารย์ไฮไลท์สีแดงเนื้อสตรอเบอรี่ที่นักเรียนกินเนี่ยก็มาจากอะไรครับมาจากฐานรองดอกนะครับสีแดงนะสีแดงก็มาจากฐานรองดอกนะครับอาจารย์จะขออนุญาตให้ทุกคนดูอาจารย์จะไฮไลท์เป็นสีออกฟ้าๆหน่อยนะครับเอนโดสเปิร์มเนี่ยเอนโดสเปิร์มของมะพร้าวนะครับอันนี้คือมะพร้าวนะเอนโดสเปิร์มของมะพร้าวคือน้ํากับเนื้อของมะพร้าวนักเรียนถ้าไปดูมะพร้าวแก่ตอนที่มันงอกขึ้นมาดูต้นมะพร้าวหน่อยลูกเวลามันงอกขึ้นมาอย่างเงี้ยแหละเรามาดูนะต้นเขียวๆที่กําลังงอกขึ้นมาเนี้ยนะครับมันก็เอาอาหารมาจากเอนโดสเปิร์มนั่นเองโดยตัวขาวๆที่มันเป็นกระเปาะขาวๆตรงนี้เราเรียกว่าจาวมะพร้าวเคยได้ยินไหมลูกจาวมะพร้าวคือใบเลี้ยงนะครับเราเรียกว่าจาวมันนะจำไว้นะจาวมะพร้าวใครเคยกินบ้างลูกจาวมะพร้าวคือใบเลี้ยงนะครับมีรูป3รูปที่นักเรียนจะต้องรู้คือรูปหมายเลข5นะครับรูปหมายเลข6มาดูครับทีนี้อาจารย์ขอไฮไลท์เป็นสีฟ้าๆนะครับ
ตัวที่เป็นเอนโดสเปิร์มขออนุญาตตัวที่เป็นเอนโดสเปิร์มเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตไฮไลท์เป็นสีฟ้าก็แล้วกันถ้าถามว่านักเรียนเคยกินเอนโดสเปิร์มไหมนักเรียนตอบครูภัยว่าเคยกินก็คือถ้าใครเคยกินน้ำมะพร้าวจำไว้ดีนะส่วนของน้ำมะพร้าวนี่เป็นเอนโดสเปิร์มเนื้อมะพร้าวที่เรากินหรือเอาไปคั้นกะทิก็คือเป็นส่วนของเอนโดสเปิร์มมาดูเม็ดละหุ่งลูกเม็ดละหุ่งก็มีเอนโดสเปิร์มเนี่ยเห็นไหมครับอยู่รอบๆเนี้ยที่อาจารย์ไฮไลท์สีฟ้านี่คือเอนโดสเปิร์มนะลูกนะเนี่ยลูกเขาถ่ายรูปในหลายมิตินะครับส่วนตัวนี้นะครับตรงกลางเนี้ยที่อาจารย์ไฮไลท์เขียวๆนี้เป็นใบเลี้ยงนะครับอันนี้นะนักเรียนจะระบายสีเหมือนครูก็ได้เนาะไปปริ้นติดแล้วก็ระบายสีก็ได้นะครับโอเคนะอาจารย์อยากให้ดูอีกอันนึงคือข้าวโพดครับหมายเลข7ลูกหมายเลข7เนื้อข้าวโพดสีเหลืองๆที่นักเรียนกินนั้นคือเอนโดสเปิร์มดูนะนี่ครูจะไฮไลท์สีเหลืองๆเนี่ยวันนี้นักเรียนแสดงว่านักเรียนเกิดมาเคยกินเอนโดสเปิร์มพืชแล้วจำไว้นะเอนโดสเปิร์มมันมาจากอะไรนะอสุจิหรือสเปิร์มบวกกับโพลาร์นิวคลีอายใช่ไหมครับเรามาดูต่อส่วนใหญ่จะในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวใช่ไหมครับข้าวสารลูกนี่คือเม็ดข้าวสารเม็ดข้าวสารที่นักเรียนเอามาหุงกินก็คือกินอะไรเอนโดสเปิร์มส่วนใครเคยได้ยินคําว่าตรงนี้จมูกข้าวจมูกข้าวคือเอมบริโอที่เข้าไปทําไปส่วนผสมของสบู่จมูกข้าวอย่างเงี้ยใช่ไหมลูกฝากนักเรียนดูนะครูถือว่าภาพใครๆก็จะได้จําได้ง่ายนะครับโดยตัวที่ออกข้อสอบบ่อยๆก็คือมีหมายเลข5หมายเลข6หมายเลข7หมายเลข9นะลูกเนื้อเม็ดข้าวสารทั้งเม็ดนักเรียนลองไปดูเอาแว่นขยายส่องใกล้ๆมันจะมีตรงปลายที่หักไปตรงที่หักไปคือจมูกข้าวหรือเอ็มบริโอนะครับและวันนี้อาจารย์ก็ให้ดูผลเทียมผลเทียมคือส่วนที่เจริญมาจากฐานรองดอกใช่ไหมครับผลเทียมคือส่วนที่เจริญมาจากฐานรองดอก2อันวันนี้ที่อาจารย์ให้ดูผลเทียมก็คือแอปเนื้อของแอปเปิลกับเนื้อสีแดงของสตรอเบอรี่อันนี้เจริญมาจากรีเซปตาเคิลหรือฐานรองดอกจําดีๆนะครับรบกวนให้นักเรียนปริ้นรูปนี้ติดใส่สมุดช็อตโน้ตของครูอภัยไว้นะเล่มที่จดบันทึกของครูอภัยเท่านั้นนะครับเราจะได้รู้ว่าเอ๊ะคุณครูหนูเกิดมาหนูยังไม่เคยกินเอนโดสเปิร์มถ้ายังไม่เคยกินให้ไปกินส่วนของมะพร้าวครับตรงไหนนะของมะพร้าวที่เป็นเอนโดสเปิร์มก็คือน้ํากับอะไรลูกน้ํากับเนื้อของมะพร้าวเป็นเอนโดสเปิร์มนะครับมันจะมีคําศัพท์อธิบายข้างล่างว่าเม็ดอะไรนะลูกโครงสร้างภาพนี้คือภาพอะไรนะครับหน้าที่ของเด็กๆก็ไปว่าไปติดแปะปิ้นแล้วก็ติดแปะก็ระบายสีนะครับจะได้จําได้ง่ายๆอาจารย์ขอเพิ่มความรู้ตรงนี้ให้กับเด็กป .4 เมื่อขึ้นป .6 ม .1 ม .2 ก็จะได้มีพื้นฐานที่ดีว่าเอ๊ะเนื้อแอปเปิลที่นักเรียนกินเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ตรงรังไข่นักเรียนจะเอาออกใช่ไหมตรงมีเมล็ดเราจะกินเนื้อรอบนอกของมันนะครับที่เรากินมันเป็นมันเจริญมาจากฐานรองดอกอาจารย์จึงเรียกว่าผลเทียมนะครับผลที่เจริญมาจากฐานรองดอกครูจะเรียกว่าผลเทียมนะครับโอเคนะครับต่อไปทีนี้จะให้จดอีกอันนึงอันสุดท้ายนะครับคือในรังไข่ที่อาจารย์อภัยเคยสอนนะครับโอเคนะอาจารย์ขอทบทวนด้วยการวาดรังไข่หน่อยนะครับเราจะวาดส่วนประกอบของรังไข่อุ้ยใหม่นะครับนี้รังไข่เนาะจำรูปดีแล้วในรังไข่มีกี่เซลล์นะ7 เซลล์ใช่ไหมลูกอยู่ภายในรังไข่ข้างบนนี้สามใครจำได้ข้างบนนี้สามนะครับอันนี้นะครับสามอันนี้เราเรียกว่าแอนตี้โพเดลจำไหมนะครับนี่เห็นยังสับแอนตี้โพเดลอาจารย์วงไว้ให้นะครับส่วนตรงกลางมันมี1 เซลล์นะแต่มี2 นิวเคลียสจุดๆนี้คือนิวเคลียสส่วนข้างล่างมาดูนะครับอันนี้เราเรียกว่าเดี๋ยวอาจารย์ชี้ให้ดูก่อนตรงนี้คือที่ไปปฏิสนธิซ้อนนะลูกเราเรียกว่าโพลาร์นิวเคลียสหรือโพลาร์นิว
คือ i นะครับส่วนตรงนี้ครับตรงนี้คือ x cell ส่วน2อันนี้นะปึ๊บอาจารย์ลากมาทางนี้นะเราเรียกว่าซินเนอร์จิตเห็นไหมคำศัพท์คำว่าซินเนอร์จิตหลังจากเกิดการปฏิสนธิเขียนภาษาอังกฤษไว้หน่อยปฏิสนธิเราใช้คำว่าเฟอร์ติไลเซชันโอเคนะเราเรียกว่าเฟอร์ติไลเซชันมาดูคำศัพท์ครับอันนี้ภายในรังไข่นะเด็กม .4 เด็กป .4 จะต้องรู้ไว้หน่อยลูกมีทั้งหมด7เซลล์ลองนับซิบน3ล่าง3สังเกตว่าตัวสีเขียวเขียวมีเซนเนจิตกับอะไรนะแอนติโฟเดลหลังปฏิสนธิมันจะสลายตัวไปนะลูกนะถามว่าตำแหน่งไหนที่สลายตัวไปก็จะมีแอนติโฟเดลนี่เห็นไหมลูกแอนติโฟเดลกับตรงตำแหน่งสีเขียวเขียวนี้คือเมื่อเกิดการปฏิสนธิแล้วมันก็เหี่ยวแห้งไปเหมือนกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้ตัวเมียนะครับเหี่ยวแห้งไปนะครับมาดูครับการปฏิสนธินะครับหลังจากปฏิสนธินะครับออวุ้นไข่อ่อนก็จะเจริญไปเป็นอะไรครับเมล็ดนะครับออวุ้นเจริญไปเป็นเมล็ดนะภาษาอังกฤษคำนี้นะครับเมล็ดอันนี้เนื้อที่หุ้มนะครับเราไม่ต้องสนใจโอวารีให้นักเรียนดูตัวที่ครูเขียนโอวารีก็คือรังไข่จะเจริญไปเป็นฟรุตคือเจริญไปเป็นเนื้อผลนะครับถ้าเอกบวกกับสเปิร์มการปฏิสนธิครั้งแรกนะก็จะได้ไซโกตนะครับแต่อันที่สองเห็นยังลูกตัวนี้นะโพลาร์นิวคลีอายบวกกับสเปิร์มนิวเคลียสก็จะได้เอนโดสเปิร์มจำให้ได้นะที่อาจารย์ไฮไลท์สีฟ้าเอนโดสเปิร์มเช่นเม็ดข้าวสารที่เรากินส่วนใหญ่ก็เป็นเอนโดสเปิร์มนะครับฝากพวกเรานะครับให้ไปปริ้นจดและก็วาดอาจารย์จะจบไว้ที่ รูปนี้นะครับเดี๋ยวนะครับเราจะรอเพื่อนมาดูขั้นการเกิดผลในวันนี้วันที่30นะครับอาจารย์เขียนไว้ก่อนนะถึงหน้า50นะลูก30ธันวาคม66เราถึงนี้นะแต่วันนี้นะครับอาจารย์จะจบไว้ที่หน้านี้ให้นักเรียนไปลอกมาไว้คำศัพท์ไหนอ่านไม่ออกก็ลองถ้าไม่ถามคุณครูหรือคุณครูไม่อยู่นักเรียนก็เซิร์ชใน Google ได้นะครับคำนี้อ่านว่าอะไรนะครับเนี้ยในรังไข่เด็กป .4 ต้องรู้คือโอวารีออวุ้นโอวารีเอกบวกสเปิร์มได้อะไรได้ไซโกตต้องรู้คำว่าเอนโดสเปิร์มต้องรู้คำว่าโพลาร์นิวคลีอายอาจจะไฮไลท์ไว้นี่คือโพลาร์นิวคลีอายสีเหลืองไปบวกกับอะไรครับไปบวกกับสเปิร์มนะครับไปบวกกับสเปิร์มก็จะได้เอนโดสเปิร์มซึ่งเป็นอาหารเลี้ยงต้นอ่อนนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ครูอภัยก็จะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับรบกวนนักเรียนเรียนย้อนหลังนักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับ Merry Christmas ด้วยให้นักเรียนทุกคนมีความสุขตั้งใจเรียนเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่นะครับไว้เจอกันปีหน้านะครับนักเรียนนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็จะกล่าวคำว่าสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ